สวัสดีครับพบกับสุรุขันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เดวิดลินเชื่อนะครับว่าโอกาสของดาร์วินนูเนซใกล้เข้ามาแล้วหลังอาร์เน่สล็อตเผยถึงเวลาของเขาหลังจากที่ออกสตาร์ทฤดูกาล2024-2025โดยการเป็นเพียงแค่ตัวสำรอง4เกมล่าสุดดาร์วินนูเนซก่อนหน้าทีมชาติอุรุกวัยของลิเวอร์พูลอาจจะได้โอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะพบกับบอร์นมัธในค่ำคืนนี้เดวิดลินนะครับนักข่าวสายหงส์แดงชื่อดังมั่นใจว่าเวลาของนูเยสกำลังจะมาถึงหลังจากที่อาร์เน่สล็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมว่าเวลาของเขากำลังจะมาถึงในไม่ช้าฤดูกาลนี้นะครับอาร์เน่สล็อตเลือกใช้งานดิโก้โจต้าเป็นกองหน้าตัวเป้าตัวจริงโดยมีนูเยสเป็นตัวเลือกสำรองอย่างไรก็ตามอาร์เน่สล็อตได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทีมโดยในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับเอซิมิลานเขาเลือกที่จะส่งคาริคาโปลงเล่นแทนลุยดิอัตด้วยการที่อาร์เน่สล็อตเป็นคนเปิดเผยถึงโอกาสของนูเยสทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะได้โอกาสลงเล่นไปเป็นตัวจริงในเกมปอนด์มัดโดยอาจจะได้ลงเล่นคู่กับคอริกาโปที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมพบกับไอเอซีมิลานการที่นูเยสจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลที่ตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นกองหน้าค่าตัว85ล้านปอนด์รายนี้ได้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะฮะเกรนจอนสันนะครับเผยวงในว่าซาร่าจอลาหงแดงในช่วงเช้าวันนี้เทนกับฟันไดจะต่อสัญญาเกรนจอนสันนะครับอดีตแบ็คขวาของหงแดงลิเวอร์พูลเอามาเปิดเผยข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแหล่งข่าววงในของสโมสรหงแดงถึงสถานการณ์สัญญาชั่วโมงใหม่ของสามแข้งดังโมเมนซาร่าเทนอเล็กซานโดและเวอร์จิลฟันไดจอนสันระบุว่าโมเมนซาร่ามีแนวโน้มสูงนะครับที่จะอำลาทีมแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากการเจรจาสัญญาชั่วโมงใหม่ไม่คืบหน้าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องค่าเหนื่อยและระยะเวลาสัญญาที่ไม่ลงตัวประกอบกับอายุของซาร่าที่จะย่างเข้า33ปีในช่วงซัมเมอร์หน้าทำให้สโมสรอัดติดใจไม่ต่อสัญญาแต่ถ้าทางกับการเทนอเล็กซานเดอร์อโนและเวอร์จิลฟันไดคาดว่าจะได้อยู่ค้างคืนกับลิเวอร์พูลต่อไปโดยทั้งคู่จะรับข้อเสนอต่อสัญญาช่วงใหม่ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดใจของนักเตะเองเกนจอสันยังเน้นย้ำว่าเทนคือสัญลักษณ์ของสโมสรเป็นเด็กท้องถิ่นที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่และลิเวอร์พูลจะต้องการตัวเขาเอาไว้ให้นานที่สุดส่วนฟันได้เองคือหัวใจสำคัญในแนวรับและกัปตันทีมคนปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถทดแทนเขาได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้สิ่งที่ผมอาจจะบอกคุณได้ก็คือผมได้ยินมาว่ามีโอกาสสูงมากที่โมซาร่าจะย้ายออกทีมไปเมื่อสัญญาของเขาสิ้นสุดลงกับสโมสรจอสันกล่าวส่วนเวอร์จิลฟันไดและเทนส์นั้นคาดว่าจะยังคงอยู่กับสโมสรต่อไปพวกเขาจะได้รับข้อเสนอในการต่อสัญญาแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างอาจจะต้องขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันเทนส์คือไอคอนของสโมสรก็เป็นสเกลเซอร์เพราะฉะนั้นสโมสรลิเวอร์พูลจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้เขาอยู่กับทีมต่อไปส่วนเวอร์จิลฟันไดก็คือกัปตันทีมและลิเวอร์พูลยังไม่สามารถมองหาใครมาทดแทนที่เขาได้ในช่วง 1-2 ปีนี้แน่ๆส่วนซาลาห์แม้เขาจะเป็นตำนานแต่มันก็มีรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องของค่าเหนื่อยและจำนวนปีซึ่งมันก็ยากในการเจรจากับเขาและเมื่อเขาจะอายุเข้าสู่วัย33ปีในช่วงสัมมนาอีกด้วยอดัมบอกดานนุนโดมินิกโซบอสไลเดินตามรอยโมเมนต์ซาร่าสู่ความสำเร็จลิเวอร์พูลกลับมาคว้าชัยชนะในเกมเปิดบ้านถล่มเอซิมิลาน 3-1 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีโดมินิกโซบอสไลเป็นดาวเด่นที่ทำประตูที่3ให้กับเทียมชัยชนะนัดนี้นะเป็นการลงเล่นครบ50เกมของโซบอสไลแล้วในสีเสื้อของลิเวอร์พูลอดัมบอกดานอดีตผู้สาประตูหงแดงรับเพื่อนร่วมทีมชาติฮังการีของโซบอสไลออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นของโซบอสไลอย่างมากประตูนี้สำคัญกับเขามากไม่ใช่แค่เพื่อตอบโต้คำวิจารณ์แต่เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าทำประตูได้บอกดานกล่าวตอนนี้เขาเล่นสูงขึ้นใกล้ประตูคู่แข่งมากขึ้นทำให้ทีมมีบทบาทสำคัญในการทำประตูบอกดานยังทำนายอย่างมั่นใจว่าโซบอสไลจะยิงได้มากกว่า10ประตูและแอสซิสต์ได้อีก10ประตูในฤดูกาลนี้หากเป็นจริงเขาจะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกันกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ซึ่งทำได้ในฤดูกาลที่แล้วมีผู้เล่นแค่5คนเท่านั้นที่ทำได้ทั้ง2อย่างในฤดูกาลที่แล้ว1คนนั้นก็คือโมซาลาห์ที่ยิงไป18ลูกและก็อีก10แอสซิสต์การเปลี่ยนแปลงบทบาทของโซบอสไลภายใต้การควบคุมของสล็อตทำให้เขาเล่นสูงขึ้นนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เขาทำได้ดีตามที่บอกดานคาดการณ์กันเอาไว้
ประตูที่เขายิงได้ในเกมพบกับมิลานก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งที่เขาสามารถทำได้ด้วยอิสระในการเล่นที่มากขึ้นคนอื่นก็โหดอยู่สลัดไม่รับปากกัปโปเป็นตัวจริงต่อไม่รับปากอาร์เนอร์สลัดเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลไม่รับปากว่าโคดี้กัปโปจะได้เป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องหลังจากดาวเตะชาวฮอลแลนด์เพิ่งได้เป็นตัวจริงแค่นัดเดียวในฤดูกาลนี้อาร์เนอร์สลัดเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลไม่รับประกันว่าโคดี้กัปโปจะได้เป็นตัวจริงต่อแม้ว่าเพิ่งจะทำผลงานได้ดีในเกมที่พาหงแดงชนะเอซิมิลัน 3-1 ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสก็ตามนะฮะนั่นก็กล่าวถือว่าเป็นการลงเล่นในฐานะตัวจริงเกมแรกนะครับครั้งแรกของโคดี้กัปโปประจำซีซั่นนี้เลยหลังที่ผ่านมาสลัดก็ชอบใช้งานลุยดิอาร์ตมากกว่าซึ่งดาวเตะชาวฮอลแลนด์ก็ทำผลงานได้โดดเด่นพอสมควรจนทำให้มีการตั้งประเด็นกันว่าเขาจะได้โอกาสในเกมพบกับบอลหมัดต่อไปหรือไม่สลัดเปิดเผยว่าฟอร์มของเขาอาจจะเกิดจากการเขาโกรธแต่ผมก็ไม่คิดว่าคุณจำเป็นจะต้องโกรธเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองโชว์ฟอร์มเก่งได้แต่ละครั้งที่คุณลงเล่นน่ะคุณก็ต้องทำงานให้ดีที่สุดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในทุกสัปดาห์หรือนานๆครั้งก็ตามนอกเหนือจากเรื่องโกรธแล้วน่ะผมก็คิดว่าน่าจะมีอีก2เหตุผลที่ทำให้เขาเล่นเกมนั้นได้ดีเรื่องแรกก็คือคุณภาพของเขาเองเรารู้ดีว่าเขาเป็นนักเตะที่พิเศษแค่ไหนส่วนอีกเรื่องก็คือการช่วยเหลือจากนักเตะคนอื่นจากทีมจากโครงสร้างจากจังหวะที่เขาได้ครอบครองบอลเวลาที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนั่นส่งผลให้เขามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามนักเตะที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเขาก็ทำงานได้ดีมากเช่นกันนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจจะสื่อทีมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนักเตะทุกคนที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลต่างก็มีฝีเท้าที่ดีเช่นกันดังนั้นไม่มีนักเตะแม้แต่คนเดียวที่มีฝีเท้าแย่ดังนั้นพวกเขาลงเล่นด้วยฟอร์มเก่งได้แล้วนะมันก็จะเป็นเรื่องดีไม่ว่ามันจะมาจากอาการโกรธหรือไม่ก็ตามพวกเขาก็แค่ต้องทำงานหนักเข้าไว้คุณภาพของทีมและของนักเตะแต่ละคนจะนำไปสู่การทำให้ทีมมีผลงานดีเองนี่คือสุการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ